ามนโยบายรัฐบาลให้นำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการ SME กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรไปจัดแสดงณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs สามารถเลือกซื้อเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีได้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้กำหนดจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยจัดรูปแบบการจัดงานออกเป็น3แนวคิดได้แก่แนวคิดที่1เครื่องจักรกลคนไทยก้าวไกลสู่ AEC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคมแนวคิดที่2สุดยอดสินค้าจากชุมชนนวัตกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคมแนวคิดที่3ห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคมโดยมีผลการสรุปการดำเนินงานตลอด23วันดังนี้หน่วยงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมยอดการจำหน่ายยอดการสั่งซื้อยอดผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยอดผู้เข้าใช้บริการ Most Serviceยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการตอบรับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกินความคาดหมายสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัยนักพัฒนานิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายมีโอกาสได้ซื้อขายสินค้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกคนได้เห็นคุณค่าเลือกใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการและการดำเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปณวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังว่าประชาชนคนไทยจะรู้จักนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน